สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องวันนี้เราได้รับของฝากมาจากคุณตวงจากจังหวัดระยองค่ะสบายค่ะโอ้มีจดหมายมาด้วยมีคำที่สงสัยอยากให้ทีมสายตรวจภาษามาพบเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ไหมคะได้เลยค่ะทีมสายตรวจภาษาของเราพร้อมลงพื้นที่ไปพบกับคุณตวงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องตอนนี้เลยค่ะพบแล้วครับคุณตวงผู้ที่ส่งของฝากและข้อมูลสอบถามมายังรายการของเราเป็นคนชอบสบายอะค่ะเดินตามห้างตามอะไรเห็นสบายอย่างนี้ก็ซื้อเก็บไว้เห็นตามร้านนะคะเขาเขียนคำว่าสบายไม่เหมือนกันเลยนะคะเขาสะกดยังไงคะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณตวงที่สงสัยคำนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยในคำนี้เช่นเดียวกับคุณตวงนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามคนส่วนใหญ่กันค่ะว่าในความเข้าใจของพวกเขาคำว่าสบายจะต้องสะกดแบบไหนอุ๊ยเขียนอย่างนี้แน่เหรอครับสอเสือไม้มาลายบอใบไม้ถูกไหมถูกไหมสบายเหรอคะสอเสือสระไอไม้มาลายแล้วก็บอใบไม้ค่ะเขียนแบบนี้นะคะพี่คิดว่าพี่ถูกเพราะพี่ใช้ประจำเลยสบายคำนี้หลายๆคนมักจะเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆค่ะมาดูเฉลยกันดีกว่านะคะสบายที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยสอเสือสระไอไม้มาลายบอใบไม้ถึงจะถูกต้องนะคะส่วนอีก2คำนั้นใครเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนผิดนะคะเพื่อให้คุณตวงหายสงสัยกับคำว่าสบายทีมสายตรวจภาษาไม่รอช้ารีบให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณตวงครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำที่สงสัยเหมือนอย่างคุณตวงส่งเข้ามาทางแฟนเพจของสถาบันเราได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาวันนี้สวัสดีค่ะ